สวัสดีครับก็ต่อจากคลิปกระโดดเหยียบมาริโอครั้งที่แล้วนะฮะอันนี้เนื่องจากเป็นมาริโอใช่ไหมครับมันก็ต้องมีลงท่อนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการลงท่อนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะปกติเวลาลงท่อในมาริโอคือเราต้องกดปุ่มลงใช่ไหมครับมันถึงจะลงใช่ไหมฮะแต่ว่าไอตัวที่บิวบ็อกมีให้มันเป็นตัวเมนูจัมป์นะฮะคือเดินชนแล้วก็ฟุบหายไปเลยซึ่งเราไม่ต้องการให้มันวาร์ปเพื่อตอนเมื่อแบบเรากดนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงแล้วกันนะครับเทคนิคจริงๆทริคนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเห็นรูปเริ่มน่าจะเดาออกนะครับสังเกตว่ามันมีตัววาร์ปอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ว่าวงกลมนี้ไม่เข้าไปไม่ได้นะครับเราเพียงกดปุ่มนี้ครับ เรียบร้อยเลยครับก็สามารถที่จะเข้าไปได้นะฮะง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าถามว่ามันพอจะมีบั๊กไหมคำตอบก็คือพอจะมีบั๊กนะฮะถ้าสมมติว่าเราเอาท่อไปเหลื่อมๆมันตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะก็เพราะฉะนั้นต้องพยายามทำไงก็ได้ให้ท่อตรงนี้มันไม่กว้างเกินไปนะครับไอ้ตัวนี้ก็พอจะใช้ได้หรือไม่ว่าไอ้ทางตรงนี้กว้างหน่อยนะครับก็กำลังดีนะฮะเพราะยังไงมันก็จะพยายามไหลลงอยู่แล้วนะครับตามกฎแรงน้ำถ่วงนะฮะวิธีการทำก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้ไปแล้วนะครับจริงๆคือข้างในเนี่ยมันไม่มีอะไรมากนะฮะเราวางไอ้ตัวขออันนี้ออกก่อนแล้วกันนะครับมีรูปนี้นะครับมีรูปนี้ตั้งเป็น Collide Nor Destroy ไว้นะครับไว้เป็นแค่รูปอย่างเดียวนะฮะตัวนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มปกติ Collide ได้นะครับ Collide ได้นะครับแล้วตัวนี้ก็ซ่อนตัว Portal ไว้ข้างในก็คือเรามีปุ่มตัวนี้นะครับก็คือปุ่ม Character Button นั่นเองพอเรากดตรงนี้เนี่ยมันจะไปเรียก Advanced Move นะครับซึ่งเราก็จะไปเปลี่ยนตัว Collision Shape ของเรานะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่นะฮะนี่นะครับ Advanced Move นะครับเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับถามว่าทำงานตอนไหนก็ตอนกดบัตทอนจำนะครับหรือบัตทอนอื่นก็ได้ตามที่เราเซตไว้นะครับโอเคครับเบื้องต้นก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็สามารถนำไปดัดแปลงได้เพิ่มเติมครับ